วัสดีครับผมสุทัศน์สุขเจริญนะครับยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรของผมนะครับพื้นที่นี้10ไร่2งานประมาณนี้นะครับในอดีตเคยเป็นโรงสีข้าวนึ่งอำเภอบางซ้ายนะครับปัจจุบันก็ผมเข้ามาปรับปรุงสถานที่นะครับเห็นได้ว่าทางเข้าตรงนี้เป็นพื้นซีเมนต์นะครับผมพื้นซีเมนต์ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตากข้าวนะครับเป็นที่ตากข้าวในอดีตอันนี้เนื่องจากเวลาผ่านไปหลายสิบปีก็ซีเมนต์ก็แตกหักไปบ้างนะครับมะขามเทศนี่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับต้นมะขามเทศขึ้นเองตามธรรมชาติก็โตแต่ก่อนหน้านี้ก็พื้นที่นี้รกร้างมากครับผมก็มาทำความสะอาดเคลียร์พื้นที่ก็ตอนนี้เพิ่งเริ่มทำนะครับพี่ป้าจะทำตรงนี้เป็นที่อะไรบ้างครับในที่คิดไว้ผมคิดว่าตอนนี้ผมตั้งเรือนไทยไว้หลังหนึ่งเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวก่อนนะครับผมแต่ว่าในอนาคตเราอาจจะรับทำอีเวนต์นะครับจัดรับจัดงานแต่งงานอาจจะมีร้านกาแฟร้านอาหารเล็กๆไว้บริการคนที่อยากจะเข้ามาที่บริเวณนี้โครงการเราเพิ่งเริ่มนะครับผมครับผมได้เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยขุดคูรอบน้ำบริเวณตึกสีส้มตรงนี้นะครับอันนี้คือเป็นบริเวณตลาดบางซ้ายทั้งหมดเลยครับที่เราจะอยู่กลางตลาดบางซ้ายครับคือจุดนี้เป็นอยู่จุดกลางตลาดบางซ้ายอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นที่ที่มีต้นไม้เต็มไปหมดครับผมอันนี้ผมจะต้องทำความสะอาดอันนี้เราทิ้งไว้เรายังไม่ได้มีเวลามาทำความสะอาดแหนที่มันขึ้นมานะครับต้องทำระบบน้ำให้มันสะอาดขึ้นนะครับต้องขออภัยที่มันมีขยะบ้างนะครับยังไม่ได้ปรับปรุงเท่าไหร่นะครับต้นไม้ที่ลงไปนี่เยอะไหมครับตอนนี้เราแค่ปรับปรุงต้นไม้ที่มีอยู่เดิมให้ดูเป็นฟอร์มเพื่อที่จะในอนาคตเราจะลงไม้ดอกไม้ประดับจัดสวนให้สวยงามครับตรงนี้นะครับผมอย่างเห็นด้านหน้าที่เห็นเนี่ยเห็นมันมีกองเป็นอิฐครับนะฮะเป็นท่อนไม้อดีตก่อนเนี่ยอดีตที่ผมเคยเรียนให้ทราบเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นบอกว่าเป็นโรงสีนี่คือปล่องโรงสีในอดีตนะครับผมปล่องโรงสีอดีตเดี๋ยวขยับไปนิดนึงเราจะเห็นต้นไทรอยู่ข้างปล่องโรงสีนะครับผมต้นไทรนี้อายุประมาณ100ปีได้นะครับผมเนื่องจากรากไทรเนี่ยมันทะลวงเข้าไปในรากฐานของปล่องโรงสีทำให้ปล่องโรงสีมันล้มพาดมากลางที่นะครับครับตอนนี้ในส่วนนี้ผมจะเก็บไว้เป็นส่วนประวัติศาสตร์ของพื้นที่เราจะไม่ไปทำอะไรนอกจากปรับปรุงให้มันดูสะอาดเรียบร้อยแค่นั้นครับท่านผู้ชมครับผมได้มามองพื้นที่ได้เดินตามพี่ปักไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปดูที่ต้นไทรผมไม่เคยเห็นต้นไทรที่แบบสวยงามได้ขนาดนี้เนี่ยชาวดูนี่คือบรรยากาศรอบๆพื้นที่ที่ตรงนี้เนื้อที่ประมาณกี่ไร่ครับ10ไร่2งานครับประมาณนี้ครับ10ไร่2งานนะตรงนี้ถ้าสมมติมีใครที่สนใจเห็นบรรยากาศตรงนี้อยากจะได้พื้นที่ตรงนี้มาถ่ายทำภาพยนตร์อะไรหรือว่าถ่ายละครเล็กๆน้อยๆได้ไหมครับดีเลยครับเอาโครงการมาเสนอคุยกันครับครับก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรก็ถ้าจะเข้ามาก็ได้ตามสภาพนี้นะครับครับอันนี้เราเดินเข้ามาใกล้ต้นไทรนะครับเมื่อเช้ามีเราการพิธีบวงสรวงต้นไทรเราเพิ่งทำไปเมื่อเช้านี่นะครับเพราะว่าวันนี้เราลงเสาเอกของบ้านเรือนไทยที่อยู่หลังต้นไทรไปทีนึงครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้เห็นภาพอันนี้ชัดเจนประมาณ100ปีนะครับนี่ครับแต่ก่อนรกร้างมากนะครับพอดีผมก็เข้ามาปรับปรุงครับนี่สะอาดขึ้นแต่ว่าในอนาคตผมคิดว่าผมจะต้องทำให้สวยวันนี้ครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมดูนะครับนี่ผมจะเดินไปใกล้ๆอันนี้สวยงามมากครับผมไม่เคยคิดว่าจะเห็นต้นไทรแล้วมันดูแบบบรรยากาศสวยงามเดี๋ยวผมจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้นะครับก็เป็นสถานที่ที่เหมาะในการที่ถ่ายทำภาพยนตร์นะครับหรือเอางี้จะเป็นหนังผีละครผีอะไรก็สวยมากนะครับใครที่สนใจนะติดต่อกับพี่ปักได้นะครับหรือดูใน YouTube นี่ก็มาติดต่อแล้วก็พูดคุยกันได้ครับกระรอกนกเป็นร้อยๆตัวนะครับผมด้านบนบรรยากาศสวยงามครับไม่เคยคิดว่าผมว่าไม่ต้องหนังผีก็ได้ครับหนังพีเรียดก็ได้หนังโรแมนติกหนังอะไรนี้ได้มะได้หมดครับผมว่าฟอร์มของต้นไทรเนี่ยบางคนอาจจะกลัวแต่ผมว่ามันสวยลักษณะของรากที่มันเลื้อยไปนี่มันแบบว่าผมว่าสุดยอดแล้วครับผมว่าอันนี้เท่าที่เห็นมาป
้นไทรต้นนี้แบบว่าเขาสวยด้วยตัวเขาเองครับผมสวยมากครับต้นไทรต้นนี้อายุบางส่วนโดนปลวกกินนะครับเนื่องจากว่าโดนปล่อยรกร้างมานานแล้วเราไม่ได้ดูแลจะมีส่วนที่หักลงมาบ้างนะครับผมอายุประมาณเท่าไหร่ครับผมว่าประมาณ100ปีครับผมได้อ๋ออันนี้ประมาณสัก100ปีเอาครับท่านผู้ชมตอนนี้ให้เห็นต้นไทรแล้วเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของที่เดินไปดูริมน้ำที่สวยงามนะครับซึ่งเป็นลำคลองอันนี้เป็นก่อนฮะอันนี้มีมุมอีกมุมอีกมุมนึงครับเดี๋ยวไปดูครับมุมนี้เป็นมุมน่ารักอีกมุมนึงครับผมแต่ที่ในอนาคตอันนี้ก็เป็นต้นไทรต้นนึงนะครับซึ่งใหญ่เคยใหญ่กว่านี้แต่คราวนี้ว่ามันโดนลมไปบ้างล้มลงมาแต่เหลือกองตรงนี้เนี่ยในอนาคตจะปรับปรุงให้งามขึ้นนะครับอ๋อซึ่งอันนี้อยู่ติดกับหลังตึกที่ของตลาดบางซ้ายเลยดีนะครับนะครับแล้วก็จะมีคือตรงเห็นสระน้ำตัวนี้คือเป็นสระที่เราน้ำที่ขุดขึ้นมานะครับไปต่อกับรอยต่อของคลองนะครับซึ่งเป็นคลองใหญ่เดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่บรรยากาศรอบๆผมบอกว่าเหมาะมากเลยนะครับใครที่สนใจที่จะมาถ่ายทำนะครับละครหรือว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอมาติดต่อกันได้นะครับก็เราจะมีเบอร์ขึ้นไว้นะครับที่ใน YouTube ท่านก็สามารถที่ติดต่อได้เลยต้นไม้ใหญ่เนี่ยมีเยอะมากพอสมควรแต่ตอนนี้เราพยายามใส่ต้นไม้เล็กๆลงไปให้มันดูสะอาดตาขึ้นแล้วก็ดูสวยงามเพิ่มขึ้นครับผมครับตรงนี้ผมทำเว้าเข้ามาจากตะลิ่งเพื่อผมจะทำท่าจอดเรือในอนาคตครับผมครับมีนกสวยงามมากนี่ครับท่านจะเห็นนะครับอันนี้คือว้าวจากคลองจากคลองเข้ามานะครับเข้ามานะครับจะพูดไปแล้วสถานที่ตรงนี้น่าจะทำร้านอาหารได้สวยงามครับทำร้านหลายอย่างมากนี่ครับเนี่ยผมให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะอันนี้คือเนื้อที่ประมาณ10กว่าไร่นะครับสวยงามมากนะครับจากใช่แล้วก็พื้นที่ซึ่งแต่ก่อนนั้นรกร้างแล้วเดี๋ยวนี้มาทำเป็นบรรยากาศที่ดูสวยงามและเป็นธรรมชาติมากหรือใครจะต้องการแบบอาจจะมาพักผ่อนนะครับมาติดต่อกับเจ้าของพักผ่อนเล็กๆน้อยๆก็ได้จะมากางเต็นท์อะไรงี้ได้ไหมครับอยากจะมาพักผ่อนสูดบรรยากาศนะครับพี่ได้ครับผมได้ครับผมได้เลยนะครับตอนนี้อาจแต่ต้องเจ้าของต้องบอกเลยก่อนว่าอาจจะยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างอาจจะยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ดีนะครับอันนี้คลองที่เห็นนี่ชื่อว่าคลองเจ้าเจ็ดบางที่ผลนะครับเชื่อมต่อระหว่างอยุธยากับสุพรรณเป็นคลองที่แยกมาจากแม่น้ำน้อยอีกทีนะครับผมแม่น้ำน้อยก็จะออกไปทางอ่างคลองสิงห์บุรีนะครับผมสวยงามครับไปออกเจ้าพระยาได้นะครับผมอันนี้เป็นบริเวณที่เราปรับปรุงใหม่เลยผมที่ขึ้นมาตามโฉนดของเราเลยนะครับผมผมพยายามที่จะไม่ทำเขื่อนเพราะว่าคลองมันเงียบมากเราอยากจะปลูกไม้ริมคลองให้ดูสวยงามกว่าครับมันไม่ดูครับนี่ครับเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเราเดินเป็นวงกลมบริเวณนี้คือซากตรงนี้คือเป็นอาคารนะครับที่เก่านะครับแล้วก็จะมีเห็นแท่นเป็นแท่นเครื่องในอดีตก็คือเป็นแท่นเครื่องของโรงสีข้าวนึ่งนะครับนี่ก็จะเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้โรงสีข้าวนึ่งเนี่ยเลิกกิจการเมื่อปี2538นะครับผมยกเลิกกิจการไปตอนนี้ก็ปล่อยรกร้างมาเป็น10ปีนะครับผมท่านดูบรรยากาศนะครับแม้กระทั่งริมคลองเนี่ยจะเห็นว่ามีต้นไทรย้อยความสวยมากสวยงามครับบรรยากาศแบบผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆนะฮะแต่ถ้าเป็นผมคิดจะมาถ่ายทําผมจะต้องถ่ายหนังผีแน่ๆเลยฮะหนังรักโรแมนติกและเปิดไฟสลัวสลัวนี่คงจะไม่เหมาะแล้วครับหรือใช่แบบเป็นไทยๆแบบกว่าเลียมอีกหน่อยก็มีหนังที่เหลียดโอเคครับผมจะมีบ้านทรงไทยเกิดขึ้นเรากําลังวันนี้เราเริ่มก่อสร้างวันแรกนะครับผมครับนี่จะเห็นว่าเราเพิ่งยกเสาเอกเสาโทไปอันนี้เรือนไทยที่เราวาดฝันไว้ว่าเราจะมีตรงนี้เป็นหัวใจเลยฮะเป็นกลางที่เลยฮะเซ็นเตอร์ของที่เนี่ยเราสร้างแบบเรือนไทยแบบโบราณจริงๆตามตำรับการสร้างเรือนไทยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ช่างที่เป็นช่างฝีมือนะครับทำเรือนไทยที่เยอรมันตอนงานเอ็กซ์โปมานะครับก็ท่านก็จะทิ้งทวนเป็นหลังนี้เป็นครูโทของท่านผมก็เลยคิดว่าตั้งใจว่าหลังจาก3เดือนผ่านไปน่าจะเห็นเรือนไทยสวยงามครับคือบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราใช้จัดเลี้ยงก็ได้จัดงานก็ได้อะไรนะครับผมแล้วที่เราจะสุดไปตรงนู้นนะครับผม
ดูกันครับตามไปดูอีกสวยงามครับผมมาแล้วผมติดใจเลยผมชอบมากเลยแต่ก่อนนั้นไม่ได้สวยดีนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มาเคลียร์พื้นที่ปรับปรุงพื้นที่มันก็จะไม่งดงามขนาดนี้เมื่อปีที่ผ่านมาก็น้ำเต็มตลิ่งนะครับตอนนี้ปัญหาของอยุธยาก็คือว่าเราพื้นที่ลุ่มนะครับแต่ว่าสำหรับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมนะครับผมนี่ครับนี่คือพื้นที่มุมหนึ่งนึกสามารถปลูกบ้านได้อีกหนึ่งหลังนะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะทำเซตติ้งของบ้านมาถ่ายภาพยนตร์เนี่ยเราสร้างขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับทำเซตติ้งเพราะว่ามันเป็นลานกว้างๆนะฮะแต่ว่าเมื่อบ้านเรือนไทยเสร็จตรงนี้จะเป็นสวนเกษตรของผมเราจะทำเกษตรปลอดสารพิษตรงนี้นะเกษตรอินทรีย์ตรงนี้แล้วเอาผลิตผลมาใช้ในที่ร้านที่ตรงข้างๆนะครับครับนี่คือบรรยากาศที่ตรงบางซ้ายนะครับต้นไทรต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นที่2ใหญ่เป็นต้นที่2รองจากต้นเมื่อกี้นี้ครับผมกำลังจะเดินเข้าไปในที่ต้นไทรครับตอนนี้จะดูให้ท่านดูใกล้ๆเลยครับต้นไทรเนี่ยบางทีเรามองไม่ออกเลยนะครับว่าตรงไหนคือตัวต้นจริงเพราะแต่ละจุดแต่ละรากเนี่ยมันลงลึกฝังไปในดินเลยครับดูครับเดี๋ยวท่านมองฮะคือบรรยากาศถ้าเรามาถ่ายภาพยนตร์หรือว่ามาพักผ่อนหย่อนใจสบายๆสถานที่นี้ผมบอกเลยสุดยอดมากๆใครที่สนใจติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างด้วยนะครับนะฮะโอ้โหไม่เคยคิดว่าจะมีบรรยากาศแบบนี้มาก่อนเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกมุมหนึ่งครับเดี๋ยวให้พี่ป้าพาไปดูซึ่งมันจะเป็นบรรยากาศภาพเหมือนอิฐเก่าครับเป็นอิฐเก่าคืออิฐที่เป็นกำแพงหรือป่องมันจะไกลคล้ายๆเป็นเมืองเก่าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับอันนี้นะครับตรงนี้นี่คือไม้ที่เราขุดมาจากกลางที่นะครับเนื่องจากเราเสียดายฟอร์มของไม้เราก็เลยแกะไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดแล้วเรามาใช้เป็นตั้งโชว์ได้นะครับนี่ครับนี่ละพัดนะครับนี่คือเนื่องจากว่าไม้มันอยู่กลางที่เลยเราทำอะไรไม่ได้และใหญ่มากแล้วมันก็ล้มลงมาครับครับนี่คือแนวคิดของพี่ปักนะครับเจ้าของที่มีไอเดียมีความคิดที่จะพัฒนาตรงบางซ้ายให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะฮะตรงนี้นะครับที่อดีตนะครับผมของประเทศว่าตรงนี้คือที่เสาที่มันก็คือตัวอาคารของโรงสีครับซึ่งเหลือไว้ตรงนี้เนื่องจากอาคารเขารื้อไปหมดอันนี้เป็นบริเวณกำแพงตรงนี้ข้างในคือเป็นบ่อนะครับมันจะเป็นบ่อสำหรับแช่ข้าวคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นลานเหมือนรถเข้าไปแล้วก็เอาข้าวลงไปที่บ่อตรงนู้นเป็นข้าวนึงใช่ครับผมข้าวแช่ข้าวเพื่อที่จะไปตากที่ลานตากที่ลานเพราะฉะนั้นเนี่ยกำแพงเนี่ยผมจะเก็บรักษาไว้อยู่ตลอดเพราะว่าเราจะเห็นว่าซากนี้มันยังอยู่เป็นประวัติศาสตร์ของที่นี้ครับก็ดูไปก็เหมือนกรุงโรมเหมือนใช่ครับสวยมากครับ แต่ผมชอบตรงนี้ครับเดี๋ยวเดินตามผมมาตรงนี้นะครับซึ่งเป็นคืออิฐเก่าๆนะฮะนี่คนงานกำลังทำอยู่นะครับผมอันนี้คือที่ทรงไทยที่กำลังจะขึ้นครับผมก็นี่ครับนี่คือเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูตรงนี้นะครับผมว่าเราจะอันนี้คือป่องลงสีที่ล้มลงมาแล้วเราเหลือไว้ตรงนี้เราจะเก็บอิฐทุกก้อนไว้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมาของที่แห่งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยปล่องลงสีมี2ปล่อง1ปล่อง2ปล่องนะครับผมมันนี่ล้มลงมาหมดก็เหลือระเกะระกะแบบนี้ครับนี่นะครับท่านดูนะครับถ้าผมให้ท่านดูบรรยากาศนะครับเนี่ยถ้ามาถ่ายเป็นหนังเก่าหรือละครอะไรแล้วแต่เนี่ยจะดูลักษณะคล้ายๆเหมือนเมืองเก่าได้อาจจะมีภาพยนตร์เรื่องอเจ้าจะมาถ่ายที่นี่อีกรอบหนึ่งเป็นตอนที่2นะครับท่านลองมองดูนะครับว่ามันรุ่นนี้เก่ามากนะครับดูแล้วสุดยอดมากเลยครับมันคล้ายๆเหมือนแบบเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณและสามารถที่จะมาถ่ายภาพยนตร์นี่คือหลังต้นไทรใหญ่ต้นแรกที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับผมพาไปเมื่อกี้ด้านหน้าตรงนี้ด้านหลังครับครับผมอ่ะนั้นเดี๋ยวเราให้เจ้าของได้พูดคุยอะไรนิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปครับก็
ผมคิดว่าขออนุญาตใช้เวลาสักประมาณ 3-4 เดือนพื้นที่นี้ก็จะสวยงามกว่านี้แล้วเรามาเจอกันอีกทีนึงรอบหน้านะครับยินดีต้อนรับทุกท่านถ้าเกิดจะมาเยี่ยมเยียนก็โทรศัพท์กริ้งกลางกันเข้ามาได้นะครับผม